การพัฒนาทักษะในด้านการฟังแล้วก็การดูเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะขั้นพื้นฐานเลยก็ว่าได้ของการฟังและการดูคือการฟังและดูอย่างเข้าใจเราต้องเข้าใจมันถ้าเกิดว่าเป็นทักษะขั้นสูงเราก็จะฟังและดูอย่างวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์ได้ข้อแรกนะคะเราจะต้องฝึกฟังถ้อยคำสำนวนโวหารต่างๆให้รู้แล้วก็เข้าใจความหมายในตรงและในประวัติถ้าเราไม่เข้าใจเราควรที่จะทำไมคะทำยังไงดีถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจความหมายของมันเราทำยังไงดีคะปล่อยผ่านไปได้ไหมไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจได้ไหมไม่ได้เราควรที่ทำไงดีล่ะถามผู้รู้ได้หรือยังไงคะถ้าเกิดเราไม่เห็นผู้รู้เราทำไงห้องสมุดมีไหมมีทำไงคะไปค้นคว้าหาความหมายจากพจนานุกรมใช่ค่ะพจนานุกรมพจนานุกรมเนี่ยเราก็ใช้ปีไหนคะทันสมัยที่สุดละฉบับราชบัณฑิตยสถาน2500งั้นกลางวันนี้นะคะนักเรียนไปดูว่า2500อะไรนะคะไปหาดูเล่มหนามากเลยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ปัจจุบันละบางคนพูดถูกต้องแล้วนะคะงั้นกลางวันนี้เราไปดูเลยบางทีการถามผู้รู้อย่างเดียวก็ไม่เกิดอะไรจากเรามากนะคะเราจะต้องรู้จักขนขวายด้วยห้องสมุดมีไว้ทำอะไรมีไว้เราไปนั่งคุยกันหรือเปล่าไม่ใช่นะคะห้องสมุดมีไว้ให้คนหาความรู้ค้นคว้าอ่านหนังสือไม่ใช่ไปนั่งคุยกันนะคะที่นั่งคุยมีเยอะแยะเลยเราก็ควรที่จะนั่นแหละมีหนังสือมากมายเราอ่านหมดทั้งห้องสมุดหรือยังเงี้ยเราก็อ่านมันหมดทุกเล่มเลยทุกหน้าเนี้ยอ่านแล้วทำไมต้องจำให้ได้ด้วยนะคะไม่ใช่อ่านอย่างเดียวเนี่ยก็จะไม่เกิดอะไรเลยตะกี้ได้บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดเราไม่รู้เราต้องค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหรือใช้ตีความโดยอาศัยบริบทคืออะไรงั้นกลางวันเราจะได้รู้กันบริบทคืออะไรเดี๋ยวเราก็จะต้องรู้กันนะคะแต่ว่าให้นักเรียนไปหาความหมายของบริบทมาก่อนไปจดมานะคะอยู่หน้าไหนแปลว่าอะไรทำได้ไหมได้เดี๋ยวครั้งต่อไปที่เราเจอกันนะคะปลายทางด้วยนะคะปลายทางก็ไปหาด้วยความหมายของบริบทมาอย่างเช่นปากเนี่ยหมายถึง
อวัยวะทำไมคะเรารู้จักปากไหมรู้จักปากเป็นอวัยวะใช้ทำอะไรได้บ้างพูดกินเวลาพูดหรือคุยเราจะต้องรู้จักทำไมคะเป็นเวลานะเวลาไหนควรที่จะพูดเราก็ควรที่จะใช้ปากให้เกิดประโยชน์นี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาคำเหล่านี้ถ้าเกิดเรานำไปแล้วเนี่ยอาจจะมีความหมายที่แตกต่างออกไปถ้าเกิดเราเอาไปใช้เราก็จะต้องดูบริบทเป็นหลักเช่นสำนวนสำนวนอะไรครับผู้ป้องกันปากหอยปากปูใช่ปากของหอยใช่ปากของปูหรือเปล่าคะไม่ใช่มีความหมายว่าอย่างไรคนที่ชอบพูดเพ้อเจ้อไร้สาระคนที่ชอบพูดเพ้อเจ้อไร้สาระอะไรไม่รู้พูดฉันอยากเป็นนางฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยพูดในสิ่งที่ทำไมคะใช่บางทีเป็นไปไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้เอาปากนี่ก็สำคัญนะปากนี่ก็สำคัญนะเวลานี้เราควรที่จะใช้ปากมากไหมไม่มากต่อไปยาอะไรคะพร้อมกันปลายทางด้วยอย่าไปเชื่อลมปากเขาลมปากเป็นอะไรหมายถึงคำพูดนั่นเองไม่ใช่ลมที่มันออกมาจากปากเวลาคุยกันใช่ไหมไม่ใช่เราก็จะต้องดูบริบทมันก็อย่าไปเชื่อลมปากก็คืออย่าไปเชื่อคำพูดของเขาเลยบางทีอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าทั้งจริงทั้งไม่จริงก็ได้นะคะหรืออันที่สองปากตลาดใช่ไหมคนปากตลาดหาเพื่อนได้ยากปากตลาดคือความหมายคือไงปากที่อยู่ตลาดหรือเปล่าไม่ใช่คืออะไรคนที่ปากจัดจ้านพูดจาไม่เข้าหูพูดจาไม่น่าฟังเราก็อย่าไปฟังมันนะคะบางทีคนปากตลาดพูดมาเนี่ยเราไปใส่ใจมันก็จะเกิดทำไมคะเครียดเราก็ทำเป็นไม่ฟังซะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นครูเห็นแววหลายคนแล้วนะคะที่จะใช้ปากเพราะว่าเราจะต้องมีช่วงที่ต้องใช้ปากกันนิดนึงบางทีนะคะครูก็เคยได้ยินบางคนเนี่ยใช้โวหารสำนวนเนี่ยผิดไปก็อาจจะทำให้เราทำไมคะงงแล้วก็แปลกๆขัดอยู่นะคะการที่เราจะใช้อะไรเนี่ยสำนวนโวหารเนี่ยเราควรที่จะทำไมคะใช้ถูกต้องก่อนที่จะใช้ให้ถูกต้องเราจะต้องทำไมศึกษาก่อนหาความหมายก่อนนะคะก่อนที่จะพูดมันออกไปเพราะบางทีคนส่งสารผิดคนรับสารก็ทำไมผิดตามไปด้วยข้อต่อไปการพัฒนาทักษะนะคะของการฟังและการดูฝึกฟังสารประเภทต่างๆ
เราก็ควรที่จะทำไมเลือกอะไรเลือกฟังและฝึกสารฝึกฟังสารด้วยให้มีความมากมายหลากหลายวิธีหลากหลายรูปแบบเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารการถ่ายทอดผ่านสื่อเป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้แหละเราก็ควรที่จะเลือกฟังเลือกดูและก็ฝึกฟังและฝึกดูสารให้มีมากมายหลากหลายรูปแบบเมื่อเรามีทักษะขั้นสูงแล้วการฟังและการดูของเราเนี่ยก็จะถึงขั้นวิเคราะห์ได้ว่าเป็นอย่างไรนะคะบางครั้งเราก็ไม่ควรที่จะละเลยความสำคัญของมันจนเกิดคำพูดที่ว่าทำไมเกิดคำพูดที่ว่าอะไรคะเข้าหูซ้ายใช่เราควรที่จะเข้าหูซ้ายเอามาเก็บเอาไว้เข้าหูขวาก็มาเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องทำไมด้วยต้องคิดด้วยใช่เราต้องคิดด้วยไม่ใช่ผมทำเต็มที่แล้วครับผมมาเก็บเอาไว้ครับหนูมาเก็บเอาไว้ค่ะทั้งเข้าซ้ายหนูก็เก็บไว้เข้าขวาหนูก็เก็บไว้เก็บไว้อย่างเดียวได้ไหมเราต้องฝึกคิดด้วยฝึกสมองของเราสมองของเราเนี่ยจะได้พัฒนาต่อไปเราเข้ายิ่งอยู่ในช่วงอยู่วัยรุ่นอยู่เลยเนี่ยถ้าเกิดเราทำไมฝึกคิดมากๆเนี้ยเราก็จะทำให้เกิดสติปัญญามีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนเก่งแต่ถ้าเกิดเราพูดอย่างเดียวฟังอย่างเดียวดูอย่างเดียวไม่เกิดทักษะอย่างอื่นเลยนะคะอย่างนี้ก็ไม่ได้เราอยากเป็นคนเก่งเราก็จะต้องรู้จักคิดนะคะเวลาเราคิดควรใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณในขณะฟังพิจารณาใคร่ครวญประเมินค่าประมวลสาระประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้อีกเช่นการฟังข่าวสารฟังคำบรรยายฟังเสวนาแสดงความคิดเห็นสิ่งเหล่านี้แหละต่อไปเราก็จะมารู้จักแนวการฝึกสารประเภทต่างๆว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างการฝึกฟังสารประเภทต่างๆเราก็จะต้องมีแนวทางการฝึกมีวิธีการในการฝึกในชีวิตประจำวันของเราอันดับแรกการฟังทางวิชาการการฟังทางวิชาการนี่เป็นอย่างไรคะเราคิดว่าเป็นอย่างไรวิชาการคำว่าวิชาการเรามีความคิดเห็นอย่างไร
เป็นแบบไหนคะดูทำไมเป็นสิ่งที่วิชาการก็สิ่งที่เพิ่มพูนความรู้ของเราต่างๆมากมายนะคะได้ความรู้ล้วนๆเลยรู้จักเลือกฟังเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนและก็ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาของสังคมซึ่งบางทีเนี่ยนักวิชาการเนี่ยเขาก็ได้พูดแสดงทัศนะแล้วก็ชี้ประเด็นให้เห็นเป็นความรู้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาสังคมต่อไปได้เช่นฟังข่าวสารฟังคำบรรยายฟังการอภิปรายแสดงความคิดเห็นสิ่งเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าการฟังทางวิชาการปัญหาสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆวันในประจำวันของเราเขาเรียกว่าทางวิชาการหมดเลยอาจจะมีนักเห็นไหมมีอะไรนะมีนักวิชาการมาพูดมาแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะนักเรียนคิดว่าการฟังทางวิชาการต่อไปจะมีอะไรอีกคะการฟังอะไรไหนลองคิดสิการฟังอะไรเอ่ยการฟังสารคดีนะคะสารคดีเข้าใจไหมว่าเป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่ให้ทั้งความรู้และก็ความบันเทิงด้วยมีใครชอบฟังสารคดีมั้งคะมีไหมมีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าชอบกันรู้จักเลือกฟังสารคดีที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงเช่นรายการสารคดีท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่กินนี่ครูชอบมากเลยนะคะชอบดูนะคะแต่ยังไม่เคยไปหลายที่สารคดีชีวประวัติประวัติต่างๆของบุคคลสำคัญสารคดีเกร็ดความรู้ต่างๆนะคะบางทีเราดูสารคดีไปแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสนุกนะสนุกสนานมีความเพลิดเพลินผ่อนคลายอารมณ์และก็ยังมีความรู้ให้กับเราอีกต่างๆมากมายบางทีฟังๆไปเรื่อยเราก็จะได้เก็บความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆมากมายนะคะนักเรียนคิดว่าการฟังสารคดีแล้วจะมีการฟังอะไรอีกนักเรียนน่าจะชอบการฟังประเภทของมันการฟังอะไรไอ้นิทานเพลงเนี่ยเขาเรียกว่าการฟังอะไรบันใช่ค่ะบันเทิงการฟังบันเทิงคดีบันเทิงก็บอกอยู่แล้วว่า
ต้องได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานแน่ๆเลยรู้จักเลือกฟังเรื่องบันเทิงคดีด้วยความเพลิดเพลินพร้อมทั้งรู้จักวิเคราะห์ข้อคิดคติชีวิตที่มันแฝงอยู่ในเนื้อหานะคะบางทีบันเทิงคดีเมื่อคืนนี้ใครดูบ้างคะตอนนี้ติดกันงอมแงมเลยเออแรมพิศวาสนะคะมีแต่คนพูดถึงเป็นไงคะบางทีเราดูแล้วทำไมด้วยเราต้องอินนะบางทีเราก็รู้สึกว่าโอ้โหนะคะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะเราก็ควรที่จะวิเคราะห์ข้อคิดของพฤติกรรมของตัวละครด้วยตัวละครที่เราดูหรือว่าบางคนก็อาจจะอ่านบทกวีนิพนธ์บทเพลงต่างๆสิ่งเหล่านี้แหละมันเกิดความสนุกสนานเกิดความเพลิดเพลินแต่ว่าเราก็ควรที่จะทำไมด้วยคะวิเคราะห์ข้อคิดของมันคติชีวิตของมันนะคะสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเกิดว่าเราคิดวิเคราะห์ได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเลยเพราะว่าบันเทิงคดีเนี่ยชอบดูกันอยู่แล้วบางทีอย่าไปใส่อารมณ์กับมันมากนะคะตัวละครอุ๊ยอยากบางทีคิดว่าฉันเป็นนางเอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นพระเอกอย่างเงี้ยนะคะสำหรับการพัฒนาทักษะการฟังและการดูนะคะอันแรกคืออะไรคะฝึกฟังอะไรถ้อยคำสำนวนโวหารใช่ไหมฝึกพัฒนาอันที่สองฝึกฟังสารประเภทต่างๆไอสารประเภทต่างๆเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างฝึกฟังทางวิชาการสารคดีและก็บันเทิงคดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักก่อนนะคะก่อนที่เราจะต้องมารู้จักการพัฒนาทักษะการฟังและการดูในข้อต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ